ได้สร้างขึ้นมานั่นให้จิบหายไปหมดฝ่ายโนอาก็ให้ตามที่พระเจ้าพระเป็นเจ้าทรงสั่งไว้ทุกประการเมื่อเวลาน้ำท่วมโลกโนอามีอายุ600ปีโนอาพร้อมด้วยเมียลูกชายพร้อมและลูกภัยทั้งหมดก็พากันเข้าไปในเหือในเหือเพื่อนี่น้ำท่วมพระบิดาเจ้านั่นเป็นประวัติที่พระองค์ได้จดเมียนให้พวกได้อ่านมาแต่เวลาในลูกของพระองค์ได้มาเต้าห่มกันไปศึกษากันปจิเฮียนฮู้ว่าพวกน้อยจะบ่เฮ็ดความผิดซ้ำหอยเมื่อนางผู้ที่บ่ได้เชื่อในพระองค์ได้ทำลายที่ทำลายไปนั้นท่านเวลานี้เป็นเวลาศักดิ์สิทธิ์ให้พวกน้อยตั้งใจฟังพระคำของพระองค์เจ้าเพราะพระทรงกล่าวว่ามนุษย์จะบ่เลี้ยงอาหารด้วยทางกายด้วยอาหารอย่างเดียวแต่เลี้ยงด้วยพระคำของพระองค์ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เจ้าฝ่ายเป็นอย่างจิตด้วยท่านจึงฝากทูลข้อสรรพสิ่งนี้ด้วยความเสน่ห์พระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสมัยนี้มันจะว่า everybody has the same amount of times each day ทุกคนมีเวลาเสมอกันในแต่ละมื้อ time is the most precious things on earth เวลามีคุณค่าล้านในโลกนี้ when the time passes no one can return it เวลาผ่านไปแล้วก็ผู้ใดเอาบ่คืนบ่ได้All of us wish that we have more time. We want to do it over again. Like พวกเขาเนี่ยมันจะว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่ถ้ามีเวลาแล้วเขาอยากเริ่มต้นใหม่พี่น้องเคยเห็นบอกว่าบอกกับเด็กลูกเขาเท่าแก่นะถ้ากูมีเวลาเมื่อสู้นี้กูเสียดีกูสู้เหมือนบอกกูมาอเมริกาเนี่ยเป็นยังบุคคลเสื้อมันได้มันสู้ถ้ากูมีเวลากูประสาทดีคือพวกสู้นะกูเสียให้ดีกว่าเก่านั่นเป็นความปรารถนาของแต่ละคนสมัยนี้เช่นเดียวกันอยู่ในพื้นปฐมกาลนี้พระเจ้าทรงเบิ่งพระเจ้าทรงสร้างโลกเวลาพระเจ้าทรงสร้างแล้วทุกอย่างดีหมดแต่ว่ามีอันนึงที่ว่าพระเจ้ามีศัตรูเหมือนกันเลยน่าคิดเนาะศัตรูของพระเจ้าก็เพราะว่าผู้ยักลืนพระเจ้าผู้นี้มันจะว่าเป็นอันดูกับพระเจ้ายักลืนพระเจ้าคนเลือกของบาปเนี่ยมันจะว่าความบาปอิสราและอิสราบ่เป็นอันคืออิสราผู้หนึ่งผู้ใดบ่อิสรานี่เป็นสิ่งที่บ่ดีมันบ่อิสซามันเดว่าอันนาอิสซามันอิสซาบังเบ็ดคนบุรีสลับอาจารย์บุญจันทร์แล้วมันเดว่าถ้าเห็นผู้หนึ่งผู้ใดนะได้ดีก้นเห่าเข้างามก้นเห่าเข้าดีก้นเห่าเข้าห่างก้นเห่าเข้ามีก้นเห่าเข้าเก่งก้นเห่านะขอบคุณพระเจ้าผู้อย่างนี้มันเดว่าเป็นคนที่ได้สัมผัสกับพระเจ้าอันแท้จริงพระเจ้าบอกว่าจงถือว่าผู้อื่นดีก้นเห่าแล้วเขาไปบนใดก็ตามมันเดว่าเขาจะอยู่ใดเป็นบ่ยี่ปะไอ้ตอนนี้มันว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกแล้วทุกอย่างดีหมดแต่ว่ามารนะยักษ์ชนะพระเจ้าชนะพระเจ้าบ่ได้มารจะชนะพระเจ้าบ่ได้จักเถื่อเลยมันซอกหาทุกอย่างมันว่าจะเอาชนะพระเจ้าชนะบ่ได้มันพระเจ้ามีอันนึงพระเจ้ามีอันนึงที่พระเจ้าเมื่อกี้บอกไปแล้วเพราะว่าพระเจ้าทรงหักโลกนี่นะยูฮันบท3ข้อ16นี่นะเป็นข้อที่ว่ามารฮู้จักเหมือนกันแต่เวลามันฮู้ซะแล้วก็มันสิเปลี่ยนคำเบาของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงหักโลกนี้บ่ได้มาจังว่าแม่น้ำลำธารอื่นไหนแต่ว่าเป็นสิ่งที่ว่ามนุษย์เป็นคนที่พระเจ้าทรงสร้างโดยสี่พระหัตถ์มือของพระเจ้าขอโทษนะบางเทื่อนี่เขาภาษาอันนี้เป็นภาษาลาวไม่แต่ว่าเขาเบานี่ภาษาลาวเดิมมันว่าพระหัตถ์บ่พระเนตรบ่สิแล้วคนจะบ่เข้าใจเป็นบ่พระเสียนบ่พระเกศพระนิมนาแต่วันนี้ก็ตามจะเว้าสองภาษาลาวไม่ได้เก่าได้ปนกันเนาะเมื่อนี้มันจะว่าพระเจ้าเห็นแล้วพระเจ้าพญามารนะจะชนะพระเจ้าบ่ได้มันเก่งในพญามารนะพญามารนี่มันตัวว่ามันฮู้จักสิ่งใดที่เฮาต้องการที่สุดฟังไหมเวลามารมันลอกลวงพวกเฮาก็มันจะเอาสิ่งดีสิ่งงามสิ่งเฮาต้องการที่สุดมาลอกลวงเฮาเพื่อเฮาจะลงมันถ้าว่าเป็นพี่น้องมันถึงว่ามารมันลงรถพวกเฮานะจะบ่เอาของขี้ร้ายมาลงหลวงจักเทือนมันบ่ถ้าขี้ร้ายเขาเล่นนี่สบายแต่ว่ามารจะให้เฮานะมันจะว่าเขาเบิ่งแล้วก็ตาเขาบุพับเลยแล้วเบิ่งมันงามเกินไปงามคือคนลาวเขานี่แหละมันจะว่างามเกินไปดีคนลาวนี่แหละมันจะว่าดีเกินไปแล้วมันจะว่าตาเบิ่งหูฟังเห็นไหมมารจะบอกว่าแม่นเทบ่เขาจะบอกนี่นะบ่รักมารในมันจะเปลี่ยนอันเดียวนะมันจะคำว่าเปลี่ยนคำว่าบอพระเจ้าว่ายากินให้ตายไปแน่มันบอกว่ากินเลยจะบ่ตายเป็นเหมือนพระเจ้าเป็นพระอรหันตาฮู้ทุกสิ่งอย่าง
อันตรวามามันรู้จักวิธีทางชนะพระเจ้าบุได้มันซอกวิธีทางจะชนะพระเจ้าด้วยซอกห้าจุดอ่อนของพระเจ้าพระเจ้ามีจุดอ่อนคือกันไหนคือพระเจ้าสงหักพวกเขาฉะนั้นมันจะมันชนะพระเจ้าบุได้นะมันต้องมาเอาใส่ชนะลูกของพระเจ้าผู้ที่ยุได้ไงคือผู้หญิงบอกไปน้องจีได้เนาะผู้หญิงนี้ผู้สาวนี่มันจะว่าอาจารย์เมาเลยไปน้องประสบการณ์บ่ผู้สาวนี่คงเป็นคนคิดตัวหลายเทือนบ่หล่มผู้สาวนี่ว่ามักเขาหลายมักบึ้งบักตาเขาดูเอากระบุนมาทาตาน้ำตาออกหักเจ้าลายมันบ่ผู้หญิงสาวผู้หญิงเราเสือเขาโอ้ยสุดตามาแล้วก็เลยว่าบ่ดีผู้สาวนะเส้นเดียวกันเมื่อนางมารเสร็จแล้วชนะพระเจ้าบ่ได้มาชนะมันมาซอกห้าลอกลวงกับคนลูกของพระเจ้าเลยพระเจ้าหาพวกเขาในก่อเมื่อดังเมื่อดังเนื้อชีวิตพี่น้องเชื่อบ่พระเจ้าหักพวกเขาเนื้อชีวิตหักที่สุดเลยถ้าพี่น้องมีผู้เดียวในโลกนะพระองค์ก็ยอมตายเพื่อทานอีกคือกันบวนคนในโลกนี้ประมาณ7เท่าไหร่7จุดเท่าไหร่ละบิลเลียนมันบ่โกดนะในโลกนี้นะพระเจ้าหักคนเสมอกันเลยซัดใดก็ตามแต่ว่าถ้ามีคนเดียวกับยานั้นในโลกนี้พระเจ้าก็จะทรงพระเยซูมาในโลกมาตายเพื่อพวกเขาเพราะว่าพระองค์ทรงสร้างเขามาและพระองค์หักเขาเพราะอะไรฉะนั้นมันจะว่ามารฮู้แล้วว่าพระเจ้าทรงหักโลกนี้หักมนุษย์โลกนะจึงมาลอกลวงเอาตกไปบัดนี้มันจะว่าอันนั้นผ่านไปแล้วบัดนี้ต่อมานี่มันจะว่าพระเจ้าทรงเห็นและพระเจ้าทรงสร้างทุกอย่างดีหมดแล้วและมารเช่นเดียวกันมันจะความซื่อได้เกิดขึ้นมาพระเจ้าสร้างทุกอย่างดีหมดแต่ความซื่อมาจะใช้ความซื่อมาจากมารอิสราพระเจ้าศาสนาพระเจ้าฉะนั้นตอนนี้มันพระเจ้าทรงบอกว่าเฮาตัดสินใจแล้วเฮาฮักเขาหลายพี่น้องฟังได้2อย่างพระเจ้าเป็นพระเจ้าเต็มไปด้วยความฮักและความสัตย์ซื่อคือกันพระเจ้าฮักแท้แต่ถ้าเห็นบาปนะฮักมาได้ก็อย่าพระองค์จำเป็นต้องลงโทษบ่เหมือนเฮาพี่น้องเห็นบ่ว่าเฮานี่มันจะว่าเป็นอาจารย์ก็เป็นกวนพ่อบ่ดนมานี่กวนพ่อมันจะว่าสลานะพวกเฮาบ่อยากลงโทษลานแม่นบ่พอหักเป็นหน้าหักแท้ล้านเฮานะแต่ว่าถ้าหักแท้นะต้องลงโทษได้แค่เฮ็ดบ่ดีแล้วโอ้ยามันเถาะยามันเถาะเรื่อยๆสุดท้ายมาอันเดียวนะความบาปเข้ามาอันที่น้อยๆสิซื้อได้เข้ามาแค่น้อยเดียวเวลาตีนมันเข้ามามันบ่บาปเข้ามานะจนติมือเข้ามามันบ่จนถึงหัวเข้ามาสุดท้ายมาเฮาตกในความบาปโดยบ่10ตัวสมมุติว่าถ้าเฮ็ดบาปได้1นะต้องเพิ่นว่าตัดทิ้มตอนนี้มันประมาณมาเนี่ยมันลอกลวงพระเจ้าฮู้แล้วว่ามนุษย์นี่เต็มไปด้วยมันโดนในโลกนี้มันจะว่าตกไปของมารอยู่แล้วฉะนั้นมันจะว่าพระเจ้าบอกว่าอย่างไรเฮาตัดสินใจแล้วจะทำลายโลกพี่น้องขึ้นบงดูพระเจ้าทรงสร้างโลกมาด้วยความงดงามแต่บัดนี้พระเจ้าว่าโลกนี้มันซวยเกินไปบ่มีจักคนเลยเฮ็ดตามพระคําของพระเจ้าพระเจ้าว่ามีแต่โนอาห์ผู้เดียวกับเมียกับลูกกับลูกไผแม่นบ่ลูกสาวกับลูกไผเสื้อฟังพระเจ้าผู้อื่นนี่มันต้องว่าแท้ตามนิสัยของโลกนิสัยมันต้องว่ามีความมันจะตอนนี้มันได้เริ่มต้นนะความบาปพี่น้องความบาปอยู่ในนี้ได้เป็นความบาปที่พระเจ้าทรงทำลายโลกนะเพราะว่าใช้เพศสัมพันธ์บ่ถูกต้องไปลองฟังไหมใช้เพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องมันต้องว่าพระเจ้าเห็นบอกว่าลูกของพระเจ้านะไปเอาลูกของมนุษย์ลูกของมารผสมพันธุ์กันออกมามันถึงว่าหลายอย่างพระเจ้าว่านี้ผิดพลาดต่อธรรมเนียมแล้วเขาจำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่พระเจ้าว่าให้เจ้าปฏิเห็นเจ้าว่าเจ้าจงสร้างนาว่าสร้างเหือตอนนี้ให้พี่น้องฟังว่าพระเจ้าทรงสร้างกับสร้างนาว่าให้เจ้าสร้างเหือพระเจ้าทรงให้ทุกอย่างแต่เราไม่ค่อยสำคัญแต่ทำคำอยู่ว่าเวลาตั้งแต่สร้างโลกมาพระเจ้าสร้างโลกมาฝนบุกเคยตกมาจักเถื่อในตอนนี้และพระเจ้าบอกว่าเขาจะให้น้ำท่วมโลกเพราะคนมันซัวซาลามกที่สุดเลยพระเจ้าบอกโนอาและโนอาก็บอกผู้อื่นเช่นเดียวกันพระเจ้ามาซอยเขาซามาสร้างนาวาพระเจ้าบอกเขาแล้วว่าพระองค์จะให้น้ำฝนตกมาในโลกนี้ท่วมโลกให้คนตายหมดเลยคนผู้อื่นว่าอย่างไรเจ้าอายเท่าผีบาฝนบ่เคยตกมาจักเถื่อเลยแต่บ่เห็นจักเถื่อเลยฝนนะบัวฝนเป็นอย่างไรเพราะว่าพระเจ้าให้อายน้ำขึ้นมาจากท้องฟ้าลงมาหดต้นหญ้าต้นผักนะต้นงามไรท่านบอกว่ามีเที่ยวฝนเลยท่านตอนนี้ว่าคนทั้งหลายบ่เห็นฝนจักเถื่อแล้วพระเจ้าบอกว่าโนอาเอ้ยพวกเขานะใช้เพศพันธุ์ผิดพลาดไปแล้วเขาจะทำลายเขาจะเริ่มไหมแต่ว่าเขาเห็นว่าเจ้านี้เป็นคนสิ้นธรรมต่อฝ่ายคนในของเขาเจ้าและครอบครัวสร้างอาณาบาเลย
ฉันนาพวกนี้โนอาพวกนี้ก็เสื้อฟังรับพระเจ้าลายปันใดโดยที่บุเฮตฝนมาจกจักเถื่อนนะอายุ600ปีตอนนี้พี่น้องชื่อได้ฉันโนอาก็ไปตอกตะปูมันว่าตะปูโทษนะตะปูอาจจะบ่มีสมัยก่อนเดี๋ยวพระเจ้าเอายังมาพระเจ้ามาสร้างเหือนะมันจะว่าจะเอาบ้านเฮาจะขี้สีอย่างใดบางทีเอาตะปูอาจจะแม่นอันนาไม้เนาะไอ้ตะปูก็ได้อันบ่ฉะนั้นมันจะว่าอันนาก็ว่าอย่างใดอันนาคอมเมนทรีทรงกล่าวว่าแต่ละมือนะโนอาก็สร้างเหือพร้อมด้วยลูกลูกจะถามว่าพ่อเอ้ยพ่อเห็นอย่างเนาะพ่อจะบอกลูกว่าลูกเอ้ยพระเจ้าทรงบอกพ่อว่าน้ำจะท่วมโลกให้ลูกมาซอยพ่อลูกอาจจะถามพ่ออย่างนี้แล้วก็พ่อจะพ่ออย่างไรพ่อมันเดี๋ยวว่าพ่อพูดห้องว่าพี่บ่าเพราะน้ำพ่นบ่เคยตกมาจักเถื่อด้วยเด็กจะสร้างเหือน่าขึ้นเนาะแล้วแต่ว่าด้วยความเสื่อโนอาสร้างขึ้นมาเห็นปะเวลาสร้างขึ้นมาแล้วมันเดี๋ยวว่าฝนตกลินนะจากมื้อ40มื้อ40คืนน้ำมันแต่ว่าบอนผู้สูงเท่าใดก็ตามมันแต่ว่าน้ำท่วมหมดเลยโนอากับครอบครัวพระเจ้าสั่งว่าเข้าไปพร้อมเด็กสัตว์ด้วยอันสแลมมันแต่เวลาฝนตกมามื้อที่1ที่2ที่3คนบ่สนใจเนาะโอ้ยดีแล้วฝนตกลงมาห่ําต้นหญ้าต้นผักดีแล้วแต่มื้อถึง10มื้อได้บัดนี้15มื้อได้บัดนี้20มื้อได้บัดนี้ว้ายมื้อที่สาวเนี่ยลาเติบเลยเนาะสุดท้ายมาบรรดาน้ำท่วมแล้วตายคนที่ตายได้มาเนี่ยผู้ที่มีชีวิตอยู่นะจึงยางจึงลอยไปคลายไปไปหาไปเคาะตูเคาะนาบาคล้องคล้องโนอาโนอาโนอาซอยเฮาแดอันนึงบริบาลอยู่นี่พระพิสุกบอกเช่นเดียวกันโนอาจังได๋โนอาโอ้ยพี่น้องเอ้ยเฮาอยากเปิดเอาเจ้าอยู่แต่ว่าพระเจ้าทรงอัดไปแล้วไปแล้วค่อยบอกจะมาซอยจะบ่เสือค่อยฮู้แล้วบ่บัดนี้นะอันนี้เป็นสำคัญไหมพี่น้องฮู้แล้วบอกว่าบัดนี้นะฝนบ่ตกจักเถื่อเฮาสร้างเหือมาพระเจ้าทรงสร้างเอาเสื้อในฝั่งพระเจ้าเฮาสร้างแล้วบัดนี้ฝนตกลงมาจะมาขอตัวจักซอยเจ้าแท้เฮาใครบ่ได้จักซอยเจ้าแท้พระเจ้าทรงอัดแล้วสิ่งใดพระเจ้าทรงเปิดแล้วนะคนอัดบ่ได้สิ่งใดพระเจ้าอัดแล้วคนเปิดบ่ได้ถึงเวลานี้เวลา time เป็นของเฮาถ้าพี่น้องมีชีวิตอยู่นะคิดว่าพี่น้องจะบ่เฮ็ดความผิดซ้ำฮ้อยเหมือนดังคนสมัยเดิมว่าอ้ายพี่บาฝนบ่ตกจักเถื่อด้วยเหตุใดน้ำจะท่วมโลกเพราะว่าก่อนพระองค์พระเยซูเสด็จมาครั้งที่สองเปิดว่าไฟจะไหม้โลกสมัยก่อนนั้นน้ำท่วมมาแล้วเหลือแต่8คนบัดนี้นะพระเจ้าจะบ่ให้น้ำท่วมโลกแล้วแต่ไฟจะไหม้โลกนี้และพระองค์จะเปลี่ยนสภาพใหม่พี่น้องบ่เชื่อพี่น้องจะบ่อาจารย์บ่จนพี่บาก็บ่ไปยังแต่ว่าสิ่งนี้นะจริงจะเป็นจริงเพราะไฟจะไหม้โลกความมากับท่ามายาว่าพี่น้องนะจะยอมเสื้อฟังคำพระคำของพระยาบอกว่าไฟจะไหม้โลกก่อนพระเยซูเสด็จมาครั้งที่สองนะมันว่ายังไงมันว่าเดือนดาวจะกลายเป็นท้องจะเป็นเลือดตกออกจากบอดที่นั่งของมันจะมีศึกสงครามเกิดขึ้นจะมีแผ่นดินไหวถ้าผู้ใดเชื่อในหาพระองค์จะมารับเขาก่อนในสิ่งนั้นหรือว่าถ้าผู้ใดที่ว่าพระองค์เสด็จมาแล้วเขาจะเหาะเหินไปหาพระองค์เจ้าในพระคัมภีร์เดิมบอกอย่างนั้นพระคัมภีร์ไม่ว่าเสนอการให้เบอร์ว่าเสนอการเมื่อกี้พระอ่านไปแล้วเฮบรูเมื่อกี้เพิ่มกันเรื่องโนอาห์ให้กันโนอาห์เสนอกันเฮบรูบทที่11ข้อ7เฮบรูบท11ข้อ7ผู้ใดเปิดได้ก็อ่านอาจารย์ได้ผู้ใดเปิดได้ก่อนเฮบรูบทที่11ข้อ7เมื่อกี้ไอ้เอเซียนอ่านเมื่อกี้นะอ่านดูมีความเชื่อที่ได้เฮ็ดให้โนอาห์ได้ยินคำตักเตือนของพระเจ้าถึงเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งเพิ่นยังบ่ทันได้เห็นเพิ่นเชื่อฟังพระเจ้าและสางเรือใหญ่ซึ่งให้เพิ่นกับครอบครัวได้พ้นด้วยเหตุนี้โลกจึงได้ถูกตัดสินลงโทษและโนอาได้ครับจากการเป็นพระเจ้าควบสอบคำโดยทางผู้เชื่อตอนนั้นมันจะว่าโนอาพระเจ้าบอกว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าทั้งที่บ่เห็นฝนตกจักเถื่อแต่บัดนี้เช่นเดียวกันพี่น้องจะเชื่อบ่ว่าคันว่าเป็นก็เสือบอกว่าอีกบ่นานมื้อใดหาบ่ฮู้จักเพิ่นว่าการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูบ่มันครั้งที่1ครั้งที่1พระองค์มาบังเกิดนะพระองค์เป็นพระเจ้าองค์สูงสุดเมื่อกี้ว่าพระเจ้าทรงหักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระองค์ประทานก็เพราะว่าเฮามีความบาปเวลาพระองค์พระเยซูพระเจ้าทรงพระเยซูมาแล้วพระองค์จะไถ่บาปพวกเฮาพระองค์ทรงไถ่เรียบร้อยแล้วและพระองค์ไปสวรรค์ยอดความตายของพระเยซูองตายคืนมาจากความตายสร้างมาแล้วลงไปสวรรค์ทางเป็นท่านมอลูกาเป็นน้องว่าท่านม
ท่านมอลูกาผู้นี้มาตัวว่าเพิ่นจดเมียนเรื่องของพระเยซูหลังจากปึ้มขับประเสริฐแล้วบอกว่าเขาจะซ่อมรถหมดทุกอย่างปึ้มนี้นะเป็นปึ้มที่เขียนมาหลังจากพระเยซูขึ้นมาจากความตายแล้วและพระองค์ไปสวรรค์ทั้งเป็นมีคนหลายคนได้เห็นกับตาว่าพระองค์ไปสวรรค์เวลาพระองค์ไปสวรรค์นะคนได้เงยหน้าเบิ่งพระเยซูและมีเสียงจากเมืองฟ้าสวรรค์ว่าพวกเจ้าเงยหน้าเบิ่งพระเยซูขึ้นไปสวรรค์เห็นยังบึดนึงบึดนึงบุ้งมันได้2,000กว่าปีแล้วบึดนึงพระองค์เสด็จมาครั้งที่2ครั้งที่1พระองค์มาเป็นเด็กน้อยอ่อนมาเกิดเด็กน้อยอ่อนให้เพราะว่าสิสิทุกอย่างที่พระเจ้าทรงทำสงครามกับมารกับความบาปนะพระองค์บ่มทำสงครามเมื่อนำพวกเขาเวลาทำสงครามมันเขาต้องมีอาวุธเขามีทหารมีนะสิ่งของดีเขามีพลเมืองลายที่ทำสงครามได้คือหลวงไว้คุณจักรดีนะทหารเด้แต่เวลาพระเจ้าทำสงครามกับความบาปนะพระองค์ทรงพระบุตรเกิดมาเป็นเด็กน้อยอ่อนเด็กน้อยเกิดมานะมารเห็นเลยเวลามารเห็นพระเยซูเกิดมาหัวคนนั้นบ่พระเจ้าจะทรงมาต่อสู้เขาเวลาพระองค์ใหญ่ขึ้นพระองค์ใหญ่ขึ้นมาแล้วพระองค์เย็บหัวของมารได้พอพระองค์เป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์ 100% สมัยนี้มันจะว่าตอนนี้มาครั้งที่2นะพระองค์จะมาครั้งที่2พระองค์จะพระบาทจับดาบเป็นหมาบัดนี้จับไอ้ค้อนนั้นจะมาตัดสินพระว่าถ้าผู้ใดเสื่อในเฮาเวลาพระเจ้ายังมีชีวิตอยู่ผู้นั้นจะบริพานการตัดสินได้บ่บริพานบ่ได้เข้าการตัดสินมันจะผ่านไปได้ฉะนั้นมื้อนี้พี่น้องทักแพรบอกว่าวันเวลาเป็นของพระเจ้าเมื่อน้องมื้อนี้พี่น้องมีเวลาแล้วพี่น้องพิจารณาสื่ออาจารย์บุญจันทร์บ่ต้องการให้พี่น้องบอกว่าโอ้อาจารย์มาคู่บ่แม่นคู่บ่ให้ความจริงให้ฟังบ่ว่าพระเยซูนั้นเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตความจริงมีอยู่ว่าพระองค์เสด็จมาครั้งที่2มาบัดนี้นะพระองค์จะมาตัดสินลงโทษพอเฮาได้ยินแล้วแล้วเขาเป็นคนที่จะแข่งกระดานเขาบ่ยอมแล้วเขาบ่ยอมท่อมตัวลงรับเอาคำสื่อของพระเจ้าซึ่งวันนี้มันจะว่าแฮปเปอร์สงการอะไรความเสื่อนะเสื่อในพระเยซูเป็นสิ่งที่เบื่อเห็นกับตาสิมารกับพระเยซูแตกต่างไปนี้มารเวลามันจะให้มารพวกเขามารนี่มันจะให้เขาหูว่ามันมีอำนาจอะไรปานใดก็มันแสดงให้หูได้มารได้มันแสดงให้หูจ้ะที่ว่าแม่ของอาจารย์บุญจันทร์นี่มันว่าเป็นนางเทียมนางเทียมเนาะบ้านเขาเนาะแล้ววันนางเทียมมันตอนอาจารย์บุญจันทร์เป็นคริสเตียนแม่นั้นดึงแขนไปพอสิค่าที่พอนี่ว่าจะเชื่อพระเยซูนั้นมันจะว่าเป็นคนข่วงกันว่าสมัยบ้านเขานะพอสิเอาปืนมายิงทิ้งพอระบบการยิงพออะไรเงี้ยเลือดเลือดยาวแม่แล้วหักลูกลายไม่อยากให้ลูกตายนะก็เลยพาดึงแขนลูกไปให้นางเทียมพอทุกเทือนไปให้นางเทียมบางทีนี่เก่งหลายอยู่ห้องบางนะเวลาแล้วไปห้าแล้วมันเดินว่านางเทียมเจ้าพี่ก็เข้าอย่างดีเลยสั้นเขาก็ไปห้าเป็นอายุสิบกว่าปีเด้มาเสร็จแล้วนางเทียนบอกว่าอีเพ่งแม่สีเพ่งเด้ลูกมึงนะกูไปหามันบ่ได้เพราะมีทหารเป็นหมื่นหักซ่ามันทหารเป็นหมื่นเฮาผู้เดียวที่ซื้อทาอยู่ซาตานน่ะพระเจ้าว่าถ้าผู้ใดเชื่อในเฮานะจะทรงเทวดามาหักซ่าคนนั้นไว้บ่ให้เป็นของมารอีกต่อไปสิท่านแม่ก็เลยปล่อยสิแม่ฮู้จักเด้แล้วสมพอเรื่องเกิดขึ้นที่ว่าอาจารย์บุญจันทร์เป็นคริสเตียนแล้วแม่พ่อแม่ก็ใจหายเนาะขี่รถไปลูกเฮาบางนะไปตำกันอยู่ได้ประมาณ160-70นะต่ำกันหัวในต่ำหัวคนรถต่ำรถคนต่ำไปกันนะที่ทั้งหน้าเป็นเลข8ปรากฏเขาว่าขี่รถบักนี้แม่โตนะลมมอนาจะตายเฮาละบ่ตายพอเราวุ้ยบักนี้มีอันมีหักซ่าแล้วพอนะที่พอเราปล่อยเป็นคริสเตียนที่นี่ก็ตามมาพี่น้องจากแผ่นมูลนี่นะเวลาเป็นของพระเจ้าคำท่ามายว่าพี่น้องจะเฮ็ดความผิดซ้ำหอยเหมือนดังสมัยของโนอาบ่สมัยโนอาห์นี่เขาว่าเจ้าพี่บาฝนบ่เคยตกมาจักเทื่อให้สร้างนาวาซึ่งมื้อนี้อาจารย์ที่บาจารย์จะบอกพี่น้องว่าอีกบ่นานนะอีกบ่นานอีกบ่นานอีกบ่นานท้องฟ้าจะไหววันเดือนจะกลายเป็นท้องฟ้าพระเยซูเสด็จมาและก่อนพระองค์เสด็จมานะให้พี่น้องว่าพระองค์เอ่ยคนนั้นยอมพี่น้องฟังบ่ยอมเชื่อฟังพระองค์จะแล้วภาษาอเมริกาเขาบอกนิดนึงภาษาอเมริกาสําคัญหลายตอนนี้It doesn't matter who you are, but it does matter whose you are. พี่น้องเป็นไพ่โบเกียวแต่วันนี้นะพี่น้องเป็นของไพ่แปลว่า It doesn't matter who you are. อาจจะเป็นพี่น้องเป็นเสื้อเจ้าเสื้อนายเป็นนายพลนายพัน It doesn't matter. But it does matter whose you are now. ถ้าเป็นของผู้ใดเป็นของมารหรือของพระเจ้าพี่น้องจะฟัง
เมื่อนางโนอาฟังพระเจ้าบอกหรือพี่น้องจะบอกเมื่อนางคนทั้งหลายว่าเจ้าพี่บาสบัดนี้มันท้าทายอยู่ว่าพี่น้องจะรักแพงเฮายังมีเวลาอยู่ if we still alive we have time to make things right with god ถ้ามีชีวิตอยู่นะพวกเขายังมีโอกาสจะเปลี่ยนสภาพการของเขาเวลามันเท่านี้แหละเวลาพวกเขาตั้งแต่โลกตามทั่วหมดแล้วมันคนเฮานะจะบ่มีอายุเกิน120ปีพระเจ้าทรงกล่าวในความผิดเด้ not more than 120We are here in this country not only to gain more stuff. เราอยู่ในเมืองอเมริกานี่มีหลายอย่าง but to hear, to know, and to believe. แต่ว่ามาอเมริกานี่บ่ได้จะสิของละลานะจะได้ฟังอยู่เมืองลาวบ่ได้ฟังเด้มาอเมริกาจะได้ฟังจะได้ฮู้จักและยอมเสื่อถ้าเป็นน้องยอมเสื่อนะเพิ่นจดชื่อของทานไว้ในปื้มทะเบียนแห่งชีวิตเวลาทานหมดลมหายใจแล้วไปแล้วเพิ่นจะมีชื่อพวกเขากายจากบอนทุกไปหาบอนสุขตลอดไปช้ามีเสียเวลาถึงเวลาแล้ว make decision say yes say no to God it's up to you ถ้าเป็นน้องชักแผงมื้อนี้นะเฮาจะบอก yes or no กับพระเจ้าจุลเตเฮาพระเจ้านะบ่จะบ่บังคับผู้หนึ่งผู้ใดให้เสื่อฟังพระองค์แต่จงเสื่อฟังพระเจ้าด้วยความหักจากใจถ้าผู้ใดมาเทว่าเมื่อดังพวกเมียพวกเฮาอาจารย์บอกเรื่อยพวกเมียเฮานะถ้าหักกันนะด้วยใจนะทุกวันใดกะยายืมกันได้แม่นบ่ถ้าหักกันแต่หัวซื่อพอยังนุ่มงามเท่าแล้วเนื้อแห้งนางงานแม่นบ่หัวฮู้เด้จะเซาะผู้ใหม่ได้บ่นี่เทจากใจนะมันอยู่กันตลอดไปถ้ามันเดี๋ยวให้พี่น้องหักพระเจ้าเสื่อพระเจ้าด้วยใจถ้าพี่น้องมีพระเจ้านะพี่น้องมีทุกอย่างที่พี่น้องต้องการนี่เดบันวอนที่พี่น้องต้องการสมัยในวันนี้เป็นวันของเฮาเวลานี้เวลาของเฮาเวลานี้อาจจะบ่มีอีกแล้วปีหน้าอาจจะบ่มีเวลาเมื่อนั้นอาจจะบ่มีเวลาสนใจบ่ยันอยู่นี่5ปีแล้วครั้งที่แรกเทศนาพี่น้องฟังอย่างนี้ในวันฟื้นฟูพวกเฮาจะพี่น้องยืนขึ้นนํากันให้พี่น้องถามตัวเองว่าจะเอาอย่างใดจะเชื่อหรือบ่เชื่อสุรัตทานมื้อนี้จะเชื่อพี่น้องโอเคถ้าผู้ใดผู้ใดพระเจ้าเว้ากับเฮาพระเจ้ากับเฮาลัดลายวิธีทางทางพระคําพระเจ้าเอาวาระทางมันจะให้พี่น้องมาทางหน้าครับจะอยู่ทางหน้านี้รับตอนพี่น้องเป็นตัวแทนของพระเจ้า